สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ร้านของเราก็จะมานำเสนอหนังสือใหม่ที่เป็นอีบุ๊กนะคะเล่มนี้จะเป็นแนวสยองขวัญก็คือจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์สยองขวัญของนักศึกษาวิทยาลัยกลุ่มหนึ่งที่เขาตั้งกันเป็นชมรมเพื่อไปดูผีคือในวัยเรียกว่าวัยรุ่นแบบเนี้ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเชื่อไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่อมันน่ากลัวจริงเหรอบางคนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรเลยก็เอนจอยกับการไปดูผีแต่ว่าในเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนที่ว่าจะกล้าเสมอไปเนาะแต่ว่าก็กลัวถูกข่าวว่าปอแขกก็เลยอยู่ชมรมนี้ด้วยทั้งหมดที่ออกไปดูผีกันเนี่ยเขาจะไปกันทั้งหมด3คันมอเตอร์ไซค์คือ6คนเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าไม่มีใครซ้อนท้ายแล้วเนี่ยจะมีผีหรือว่าสิ่งแฝงปอบื่นใดเนี่ยมานั่งซ้อนแทนซึ่งจะเกิดความน่าสยองมากขึ้นแล้วก็ในเล่มเดียวค่ะมีทั้งหมด7บท900กว่าหน้านะคะเรื่องค่อนข้างแก่ยาวจะเป็นประสบการณ์ที่มากกว่าจริงพอเปิดเรื่องมาเนี่ยก็เจอเรื่องแรกก็เป็นเรื่องละครลำที่ไม่ได้ตั้งใจไปดูเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคือแค่บอกเรื่องละครลำทุกคนจะนึกออกแล้วเกี่ยวกับผีนางรำนั่นเองคือเรื่องนี้เนี่ยจะมาแจ็คพอตเอาตอนไหนคือตั้งแต่เริ่มเปิดมาเนี่ยก็นิ่งๆๆๆๆแล้วมาพีคเอาตอนไหนก็ต้องไปอ่านกันเองตอนแรกเนี่ยมีให้อ่านเป็นตัวอย่างนะคะถ้าใครสนใจนี่ก็เข้าไปดูตัวอย่างกันได้เลยเพราะว่าหนังสือเริ่มมาจำหน่ายตั้งแต่เมื่อวานเดือนวันแรกกับอีบุ๊กนะคะที่เดิมเลยเรื่องนี้มีชื่อว่าวันเด็กวันชวนป่วนผีก็คือการที่ทุกคนมาคุยกันและคือเขาเป็นเพื่อนกันเนี่ยคืออย่าคาดหวังหาคำพูดจาที่สุภาพนะไม่มีเพราะว่าคือถ้าพูดสุภาพนี่ย่อมไม่ใช่เพื่อนอันนี้เป็นแก๊งร่วมหัวจมท้ายที่แบบไปฝ่าฟันความสยองขวัญมาด้วยกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเล่มเนี้ยก็คือถ้าคุณใจไม่แข็งพอเนี่ยเราไม่แนะนำให้คุณอ่านอยู่ตามลำพังนะเพราะว่ามันน่ากลัวมากๆในเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะมีแค่7บทแต่ว่าเรื่องราวแต่ละเรื่องนี่แบบคืออย่างที่บอกไม่แนะนำให้อ่านตอนอยู่คนเดียวส่วนเรื่องที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้คือหนุ่มสาวเนี่ยที่เขาก็ไม่ใช่ที่จะเป็นคนในพื้นเพพื้นที่เสมอไปพวกหนุ่มเนี่ยก็จะไปเช่าหอไปเช่าบ้านพักอยู่ด้วยกันแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็เจอประสบการณ์ที่แบบเอ้ยน่ากลัวอย่างหนึ่งซึ่งเหตุที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดกับคนรู้จักของเขาเองซึ่งก็ทำให้พวกเขาได้รู้สึกแบบไม่โอเคแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยบทที่3 4 5เนี่ยหรือว่าไปถึง6 7เนี่ยก็จะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างพี่เรียนอยู่แล้วก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางที่ไปเที่ยวแล้วก็ไปเจอสิ่งแปลกๆอะไรที่ตอนที่ไปเที่ยวคือทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าน่ากลัวจริงๆนะราคาเขาก็ไม่น่ากลัวเลยเพียง59บาทสนใจนะเข้าไปดูกันได้เลยก็คือบอกไว้ก่อนนะคะว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นฟีลลิ่งของนักศึกษาที่ไปจนผีที่ชอบไปค้นผีแต่ว่าตามชื่อเรื่องเนี่ยเขาชวนป่วนผีแต่จริงแล้วเนี่ยเขาว่าโดนผีป่วนมากกว่าคือเรื่องนี้เนี่ยมันมีทั้งผีทั้งศพอาจจะน่ากลัวยกกำลังสองไม่แค่วิญญาณนะบางทีมันไปอีกเรื่องของศพเรื่องของความตายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างที่บอกใจไม่แข็งพอเนี่ยอย่าอ่านนอนอยู่คนเดียวนะนี่เล่มนี้เลยเล่มนี้เลยไปกิ้มดูกันได้เลยนะคะเป็นอีบุ๊กนะไม่มีการพิมพ์จำหน่ายหาอ่านได้ที่อีบุ๊กราคาเพียง59บาทเท่านั้นเองโอเควันนี้ฝากไว้นะคะเรื่องกวนเด็กกวนก็คือกลุ่มกวนก็คือกลุ่มเด็กกวนก็คือกวนอย่างนั้นแหละพวกเนี้ยเขาก็ชวนไปดูผีหรือว่าชวนไปป่วนผีนั่นเองโอเคสำนักพิมพ์เอลิเซียหาอ่านได้แล้วนะคะวันนี้หาอ่านตัวอย่างดูตัวอย่างกันก่อนได้นะภาพก็สวยเรื่องก็สนุก
ไม่อ่านพลาดเลยทีเดียวโอเคค่ะสวัสดีค่ะ